ก็สวัสดีนะครับผมวันนี้จะมาทำที่ปลูกหอมนะครับปลูกหอมโดยไม่ใช้ดินนะครับต้องใช้ขวดนะครับขวดพลาสติกขนาด600มิลลิลิตรนะครับจำนวน2ขวดนะครับอันดับแรกก็ใช้มีดนะครับในการตัดตัดเสร็จนะครับมันก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับขวดอีกใบหนึ่งเราเอามีดนะครับตัดก้นครับตัดเสร็จนะครับก็เปิดฝาออกเปิดฝาออกทั้งสองฝาเลยครับออกเสร็จแล้วก็มาประกบกันครับประกบเสร็จก็ใช้เทปกาวนะครับมาพันตรงนี้เวลาพันก็ให้มันปากขวดมันอยู่ในตำแหน่งเดียวกันเลยนะครับนี่ปากขวดใช้แล็กซีนนะครับเนี่ยพันนะครับมันก็จะได้ลักษณะมาแบบนี้นะครับจากนั้นเอาไปเติมน้ำให้เต็มครับนี่ครับเติมน้ำให้เต็มนะครับแล้วก็เอาหอมใส่อันนี้ปลูกไว้ประมาณ2วันนะครับลักษณะรากมันเริ่มออกแล้วครับหอมแดงอันนี้เป็นการปลูกหอมแดงโดยไม่ใช้ดินนะครับแต่ใช้ขวดอันนี้ก็มีดที่ทำไว้นะครับเมื่อคลิปที่แล้วถ้าเราอยากใส่ปุ๋ยเราก็ใส่ด้านบนเลยครับปุ๋ยส่วนใหญ่อาจจะเป็นปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์ก็ได้แต่ผมจะใส่ปุ๋ยอินทรีย์นะครับใส่ผสมไปกับน้ำเลยนี่ครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับผม